มีข้อมูลจากวงประชุมของบิ๊กโจ๊กนะคะเดี๋ยวแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไม่ทราบแล้วกันเพราะเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกกันสื่อออกมาด้านนอกประชุมปิดห้องแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะแถลงอีกทีนึงทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กสอบถามลุงเปี๊ยกหรือว่าลุงปัญญาเมื่อสักครู่นี้คือถามว่าทำไมถึงไปยอมรับสารภาพว่าใช้เก้าอี้ฟาดทำไมถึงคือเก้าอี้เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญลุงรู้ได้ยังไงว่าอาวุธคือเก้าอี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทำไมถึงพูดว่าเก้าอี้ทำไมถึงไม่ยอมรับว่าฆ่าด้วยวิธีอื่นลุงปัญญาตอบว่าอะไรรู้ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับบอกว่าเพราะตำรวจยื่นเก้าอี้ให้ผมส่วนเรื่องที่ผมสารภาพเป็นเพราะผมเมาแต่งเรื่องขึ้นผมไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าอยู่แล้วล่ะลุงคำถามคือลุงรู้ได้ยังไงวันนี้ลุงบอกเลยนะคะตำรวจเป็นคนยื่นเก้าอี้ใส่มือผมก็เลยยกเก้าอี้ฟาดเมีย3ทีแต่งเองทั้งหมดผมก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าผมก็เมาค้างๆอยู่ครับมีใครเคยมาเตี้ยมให้การแบบนี้ไหมมีตำรวจคนไหนมาเตี้ยมไหมไม่มีเลยครับทำไมถึงให้การว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะทำไมเราไม่ให้การว่าบีบคอรัดคอเพราะเจ้าหน้าที่เขาเอาโต๊ะมาให้ผมก็เลยนึกคือว่าเอามาจากไหนบอกว่าเอามาจากต้นไม้ตรงไหนก็ต้นไม้นี่แหละครับแล้วลุงทำไมนึกว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะก็ผมนึกขึ้นมาผมก็เลยตอนนั้นทะเลาะกันผมตั้งเรื่องขึ้นมาเองผมก็เก้าอี้แหละครับตีเขานี่ผมสมมติขึ้นมาเองครับเห็นสิ่งอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นผมนึกขึ้นมาเองเอาแล้วลุงเอาแล้วตำรวจยัดเก้าอี้ใส่มือลุงตำรวจคนไหนคะเอาเก้าอี้มาจากไหนรู้ได้ยังไงว่าจะไปเจอเก้าอี้ใต้น้ำอุ้ยบังเอิญจังเลยคือทำไมมันดูบังเอิญโอ้แล้วพอดีว่าไปเจอเก้าอี้ขาหักอยู่ในน้ำด้วยเอาคุณผู้ชมลุงบอกลุงแต่งเรื่องให้ฟังอีกทีได้ไหมขออนุญาตย้อนเสียงวันนั้นที่ลุงเปี๊ยกทำแผน13มกราคมว่าลุงพูดว่ายังไงคะผมก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วไงต่อฟาดตอนนอนเนี่ยฟาดกี่ครั้ง3ครั้งครั้งบนครั้งหนึ่งครั้งล่าง3แตกครั้งนี้อะไรตีแตกครั้งนี้อะไรแตกครั้งที่3ครับครั้งที่3ครับแตกแบบไหนกระจายเลยแล้วเราก็ยิงไงแล้วเดี๋ยวก็เลยยิงส่วนนี้เป็นคงเหล็กอ่ะนะทำไมต้องมายืนตีอย่างนี้โยนคือแล้วไงต่อครับพอโยนเสร็จแล้วผมก็เดินกลับเราเห็นไหมว่าศพคว่ำหน้าหรือไงยังไงแล้วตำรวจก็ถามละเอียดด้วยนะครับแล้วมาดูแกตอบเป็นขั้นเป็นตอนเห็นทุกอย่างรู้ทั้งหมดทั้งที่เรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเลยนะเออแต่งยังไงอ่ะลุงแต่งยังไงให้ตรงหรือลุงมีนิมิตแล้วลุงรู้ได้ไงว่าจะมีเก้าอี้เนี่ยอยู่ในน้ำจริงๆแล้วตำรวจที่อยู่บนบกนะคะรู้ได้ยังไงว่าเขาใช้เก้าอี้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้บิ๊กโจ๊กจะได้ข้อมูลอะไรมากน้อยขนาดไหนแต่ล่าสุดวันนี้มีหลักฐานอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดใกล้กับบ้านของลุงเปี๊ยกวินาทีที่รถตำรวจของสภ.อรัญญประเทศเดินทางไปที่บ้านญาติเพื่อไปรับตัวลุงเปี๊ยกมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ก็เห็นบอกว่าคือจริงๆเราก็ไปนะเมื่อเช้าค่ะใช่ไหมวันนี้วันครู16มกราคมเมื่อคืนนี้เนี่ยที่ลุงเปี๊ยกบอกว่าดุลเอาตัวเข้าเซฟเฮาส์จริงๆแล้วคือไปอยู่ที่บ้านญาติก็ไม่มีอะไรแล้วก็รับตัวกลับมาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยก็ได้หลักฐานนี้มาว่าเมื่อคืนแกก็อยู่บ้านสบายดีไม่มีอะไรจนกระทั่งเช้าวันนี้บ่ายสิเนาะเนี่ยบ่ายและเย็นละลุงก็เลยตอบได้ว่าอ๋อตำรวจเอาเก้าอี้ยัดใส่มือออกมาเป็นในทางนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่คำถามคือตอนที่ตำรวจถามว่าอ้าวเนี่ยเห็นเมียหน้าคว่ำหรือหน้าหงาย
ลุงตอบได้ยังไงอ่ะลุงไม่ได้เห็นซะหน่อยล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของป้าละมุนเป็นพี่สะใภ้ก็บอกว่าคือตอนแรกก็ตกใจว่าคนอย่างตะเปียกเนี่ยนะจะไปฆ่าเมียไก่ยังไม่กล้าจะฆ่าและจะฆ่าคนได้ยังไงดีนะเจอกล้องวงจรปิดแต่งงเหมือนกันคุณผู้ชมคือเมื่อคืนเนี้ยค่ะตะเปียกแกไม่ได้ไปไหนหรอกแกกลับมาที่บ้านนั่นแหละแล้วสาเหตุที่พามาตำรวจบอกว่าไม่ได้กลัวนักข่าวกลัววัยรุ่นในพื้นที่มันจะทำร้ายเพราะว่าไอ้แก๊งที่มันก่อเหตุเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มใหญ่ถ้ามันมีเพื่อนๆ อยู่เยอะกลัวว่าเมื่อตำรวจไปจับกลุ่มตัวจริงได้แล้วเนี่ยไอ้ห้าทรชนเนี่ยเดี๋ยวแก๊งมันไม่พอใจแล้วหาว่าลุงทำให้ตัวเพื่อนมันถูกตำรวจจับเดี๋ยวจะมาทำร้ายหรือเปล่าตำรวจก็เลยพาตัวออกมาคือเป็นการที่ป้องกันแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของคุณลุงและตอน9โมงเช้าของวันนี้เนี่ยก็คือมารับออกจากบ้านไปก่อนแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าจะรับไปไหนแต่ก็คือพาไปดูแลความปลอดภัยแล้วก็มาโผล่นี่ก็คือจุดที่ตำรวจมีการสอบถามเพิ่มเติมด้วยซึ่งจริงๆแล้วพอตัวเองกับสามีได้สอบถามลุงเปี๊ยกเนี่ยว่าทำไมไปรับสารภาพลุงเปี๊ยกบอกกับญาติว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอ๋อเมาแล้วก็กดดันหลายอย่างก็จะได้ยอมรับไปว่าทำเองมันจะได้จบแต่แกพูดทิ้งท้ายอย่างนึงคือยืนยันว่าไม่มีใครบังคับซึ่งมันก็ขัดกับที่คุยกับป้าละมุนตั้งแต่แรกที่บอกว่าคือกดดันแล้วก็ทำเพื่อให้มันจบซะไม่มีถามเขาเรียบร้อยว่าเขามีคนบังคับไม่มีเออเขาก็ทำของเขาเองเขาบอกว่ามันอยากให้เรื่องมันจบๆไงก็มีอันเดียวนี่เนี่ยถ้ามันไม่รับมันก็ไม่มีปัญหานี่มันรับเนี่ยมันผิดตรงนี้แหละแล้วมันก็คนใจดีด้วยแหละไอ้คนเนี้ยมันไม่ทำอะไรใครง่ายๆหรอกมันจะไก่ตัวนึงมันจะไม่ฆ่าเนาะเพราะคนเราเนี่ยมันบ้าเล่านี่เนี่ยไอ้เอ้ยมึงก็มาหน้านะเปียกเอ้ยมึงก็ปั่นจักรยานอยู่ถ้ากล้องวงจรไม่ช่วยมึงเนี่ยมึงตายก็เลยพูดอย่างนี้เนี่ยค่ะไก่ยังไม่กล้าฆ่าเลยแล้วสุดท้ายจะไปมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมขนาดนั้นได้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้ผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศท่านก็มีหลักฐานในการควบคุมตัวลุงเปี๊ยกมาเนี่ยเนื่องจากว่าวันนั้นลุงแกก็ดันมีพิรุธแล้วมีคราบเลือดติดตัวอีกคือตอนนั้นคราบเลือดติดกางเกงแล้วแกก็โตเต๋อยู่แถวจุดที่เจอศพป้าบอมหันไงคือถ้าไล่เรียงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับที่ผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศเขาอธิบายไทม์ไลน์เลยว่าวันที่มันเกิดเรื่องเนี่ยวันไปควบคุมตัวลุงเปี๊ยกมันเกิดอะไรขึ้นตอนบ่ายโมงเจอศพป้าบัวผันใช่ไหมที่สระน้ำเขาคาดกันว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณ 8-12 ชั่วโมงหลังเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปลุงเปี๊ยกรับสารภาพละเอียดเลยแล้วตำรวจก็ไปเจอคราบเลือดที่กางเกงของลุงเปี๊ยกก็เลยต้องเก็บไปเพื่อตรวจ DNA แล้วคุณผู้ชมลองดูนะฮะถัดมาคือวันที่13มกราคม10โมงตำรวจแจ้งข้อหาลุงเปี๊ยก11โมงคุมตัวลุงเปี๊ยกส่งศาลอันนี้ก็ไวเหมือนกันเพราะควบคุมตัวมาสอบปากคำเสร็จปั๊บส่งศาลทันทีแล้วตกบ่ายตำรวจบอกไปตรวจกล้องวงจรปิดย้อนหลังมาแล้วก็เจอว่า5ทรชนเป็นคนก่อเหตุตัวจริงถัดมาฮะหน้าถัดมา13มกราคมตอนบ่าย2ตำรวจคุมตัว5ทรชนได้ครบแล้วทั้งหมดรับสารภาพ14มกราคมตำรวจก็เลยยื่นคำร้องขอศาลปล่อยตัวลุงเปี๊ยกแต่มันเป็นวันหยุดพอดีก็เลยได้ปล่อยตัวอีกทีนึงวันที่15มกราคมวันจันทร์นะฮะก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กว่าจะเจอพิรุธอะไรบางอย่างก็กลายเป็นโทษลุงอ่ะเหมือนโทษลุงเอาก็ลุงรับสารภาพแล้วลุงก็มีคราบเลือดติดมันก็เลยจับผิดตัวแล้วก็รีบปล่อยแล้วแต่พอดีเนี่ยแหละมันช้าไปหน่อย